ช้คำว่ามหากาพย์ได้เหมือนกันเสียต้นเสียชีวิตที่มหาสารคามพูดสั้นๆเลยนะคะหลายคนตามกันมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีเจ้าหน้าที่บอกว่าขอแป๊บนึงวันนี้ปรากฏว่าอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกขนาดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีเรื่องของแก้วเหล้าที่เอาไปเส้นหน้ารูปคนตายมีเรื่องของอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะคะเรื่องของลูกสาวอีกที่บอกว่าด่าพ่อด้วยถ้อยคำหยาบๆคล้ายๆคือทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องแปลกกว่านั้นอีกเขาบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังสอบคนใกล้ชิดครอบครัวของเจมดใช่ไหมคะเรื่องของพยานที่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเราไปคุยกับลุงถนอมลุงถนอมก็เป็นพยานปากสำคัญตำรวจบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมี5คนลุงถนอมที่เคยเล่าให้เราฟังเนี่ยก็คือมีตัวลุงถนอม มีพุนบรรลุแล้วก็มีเสียต้นแต่อีก2คนเข้าใจว่าก็ตำรวจน่าจะหมายถึงเจมดแล้วก็แม่เจมดวันนี้มันมีเรื่องแปลกๆอีกแล้วนะคะลุงถนอมบอกว่าวันนั้นน่ะผมเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าตอนที่เสียต้นน่ะกินเหล้าแก้วสุดท้ายไปเสียต้นมีอาการเปลี่ยนไปเลยเหล้าแก้วสุดท้ายคือช่วงที่ไอ้ขวดที่2อะค่ะที่เหมือนกับว่ามีการทำพิธีเส้นดวงวิญญาณอะไรเสร็จสรรพแล้วเนี่ยเหล้าเป๊กแบบเนี้ยลุงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยภรรยาเป็นคนเทให้แล้วจะเทแบบเกือบเต็มเกือบเต็มทุกครั้งจนกระทั่งลูกสาวเอาแก้วเนี่ยไปเส้นดวงวิญญาณเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วปรากฏเสียต้นกระดูกรวดเดียวหมดแก้วแล้วเสียต้นเริ่มมีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนน้ำลายยืดค่ะคือคนกินเหล้าอ่ะเราก็กินเรามีกินบ้างเนาะเราไม่น้ำลายยืดนะเออปะมาถ้ามันมีสารอะไรบางอย่างซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าน่าจะเอาพวกซาแนกยานอนหลับชนิดรุนแรงพวกยาเสียสาวใส่เข้าไปในแก้วเหล้านี้หรือไม่ในขณะเดียวกันเรื่องของพิธีกรรมที่บอกว่าเอาแก้วไปเส้นดวงวิญญาณรูปคนตายก็คือรูปของพ่อเจ๊มดลุงถนอมบอกว่าเด็กไม่น่าจะคิดเองได้น่าจะมีคนบอกให้ทำเพราะตามธรรมเนียมของคนอีสานเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้ถือมาปกติก็คือป้ากินเหล้ากับตาคือก็เหมือนว่าเออโอเคให้มันขอโทษซะเป็นการบริสุทธิ์ของมันมันก็ยกตามสไตล์ของมันแหละยกสองมือกึ๊บตลอดปกติคือมันก็ง่วงมันจะอยากจะหลับอย่างเดียวอ่ะมันมีน้ำลายยืดมันหยดน้ำลายมันออกข้างอะไรมันก็เช็ดมันก็เช็ดบ้างไม่เช็ดบ้างตัวมันก็พูดว่าร่างกายดีทำไมมันเมาแล้วเลอะเทอะเปอะอย่างนั้นก็มันบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวมันก็จะลุกแต่มันลุกไม่ไหวใช่มันบอกไม่ไหวแล้วพาไปนอนพอนอนแตะลงพื้นมันก็ครอกเลยเหมือนมันโกนแบบเสียงโกนครอกเลยคงใส่คิดว่ามันคงไม่พักไม่ได้พักผ่อนนานไม่เจอฤทธิ์เหล้ามันคงจดง่วงเต็มที่ใช่ไหมคิดไปยังไงตัวลูกสาวเองเนี่ยวันนั้นได้มีการต่อว่าพ่อเรื่องที่เป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ลุงจะต้องไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเรื่องของอาการประเด็นก็คือพยานอีกหนึ่งคน2ใน5คุณผู้ชมวันนี้พลิกอีกรอบคุณอาของเจมดชื่อลุงบรรลุอ๋อลุงบรรลุคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าอมรินทร์ทีวีสองคนนี้คืออีกคนนึงก็คือคุณเสียต้นซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอมรินทร์ทีวีคงไปสัมภาษณ์ไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมแต่วันนั้นในวงเล่าเจมดบอกว่าเจมดไม่อยู่ถูกไหมไปนั่งกินกัน3คนตรงอีกระท่อมเมื่อสักครู่นี้แล้ววันนี้ดันมีข้อมูลจากทางด้านลุงถนอมมาบอกเจมดเป็นคนเทแก้วสุดท้ายให้กับเสียต้นวันนี้ลุงบรรลุคุณผู้ชมฮะคนที่อยู่ในวงเล่ากับพูดสลับอีกแล้วจำครั้งแรกที่บอกกับอมรินทร์ทีวีได้ไหมมีเหล้าเป๊กมีแก้วเป๊กอยู่แก้วหนึ่งแล้วตัวเองกินสลับกับเสียต้นใช้แก้วเดียวกันใครจะมาวางยาอันนี้ครั้งแรกนะใครมันจะมาวางยาเสียต้นได้ในเมื่อแก้วเหล้าแก้วเนี้ยผมก็กินเสียต้นก็กินแก้วเดียวกันถ้าวางยาในแก้วหรือในเหล้าผมก็ต้องตายเสียต้นก็ต้องตายผมก็ต้องตายตามเสียต้นไปด้วยแต่ลุงถนอมไม่ตายเพราะไม่กินเหล้ากินแต่เบียร์คุณผู้ชมฮะพอลุงถนอมเปิดข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีว่าแก้วเหล้ามีกันคนละใบรอบที่2ลุงมารู้บอกอ๋อวันนั้นผมจำผิดจริงๆแล้วผมมีใบหนึ่งเสียต้นก็มีใบหนึ่งล่าสุดคุณผู้ชมฮะยืนยันจำสลับอีกแล้วอมรินทร์ทีวีขอโทษทีแก้วเหล้าวันนั้นนี่กี่ใบก็มีคนมีใบเดียวผมกับทางด้านของเสียต้น
กินสลับกันอ้าวใช้ด้วยกันอีกแล้วเหรอคนละเป๊กผมกินเป๊กเสียต้นกินเป๊กแล้วที่ลุงถนอมบอกใช่ไหมมีการเอาแก้วเหล้าเป๊กเนี้ยไปวางหน้าศพของพ่อของคุณมดแล้วบอกว่าลูกสาวเป็นคนเอาไปวางแล้วบอกเนี้ยพ่อป้าป้ากินเหล้าพร้อมกับตานะแล้วก็เอาแก้วใบนั้นมาให้เสียต้นกินหลังจากนั้นเสียต้นมีอาการแปลกๆคุณบรรลุบอกว่าไม่มีผมไม่เห็นถนอมมาเห็นได้ยังไงผมไม่มีแล้วผมไม่เห็นแล้วแก้วนั้นมีแก้วเดียวไม่ได้เอาไปเส้นไปไหว้ใครเลยไม่มีอ่ะลองฟังเสียงคุณลุงบรรลุดูฮะเหล้าแก้วเดียวกันแต่เขากินเบียร์ก็มีคนเสิร์ฟแต่กินเหล้ากับเสียต้นกินแก้วเดียวกันเหรอน่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเขาเทเขาเทให้ต้นกินพอต้นกินเสร็จลุงเขาเทลุงก็กินต่อว่างั้นเถอะถูกไหมครับแล้วลุงเห็นตอนที่ลูกสาวเขาอ่ะเอาลูกตาลูกพ่อตาเนี่ยมาให้ต้นเนี่ยขอขมาไหมอยู่นี่ไม่มีผมเมานะเมามาแล้วไม่ค่อยสนใจเรื่องครอบครัวเขาอยู่แล้วแหละจำไม่ได้นี่ฮะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าทางด้านของลุงบรรลุลองย้อนคำให้การของลุงบรรลุหน่อยนะฮะและข้อมูลพวกนี้ที่อมรินทร์นำมาเสนอตำรวจก็มี23พฤษภาดื่มเหล้าแก้วเดียวกับเสียต้น31บอกดื่มเหมือนคนละแก้วแล้ววันนี้7บอกแล้วดื่มแก้วเดียวกันต่อไปมาเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดไปเองเดี๋ยวทีมงานลองเอาเสียงคุณบรรลุวันที่23พฤษภาคมมาสิวันนั้นเขายืนยันโอ้ยไม่มีการวางยากันหรอกผมกินเหล้าแก้วเดียวกันถ้าใครวางยาต้นผมก็ตายลุงแม่เราผมกินเหล้าขาวมาทั้งบ้านแล้วในบ้านแล้วนะครับแล้วมาอยู่หนีเขาผมมาถึกเราสีผมเลยเมาไว้เลยขอตัวไปนอนนะก็กินน้ำกันแก้วเดียวกันโอ้เราแต่ว่าเสียน้อมนั่นเพิ่นกินเบียร์กินเบียร์แก้วของเพื่อนเลยแก้วมันต่างหากตอนกินน้ำกันเรามีกับแก้มอยู่บ่ครับบ่มีครับบัดนี้มาหูตอนใดเพื่อนตายบัดนี้ครับโอ้ยเกิดเป็นมือพุ่นแล้วบ่มีคนร่างใหญ่แล้วคนดีอันนี้กินแก้วเดียวกันหลังจากนั้นพอลุงหนอมบอกเองไม่ได้กินแก้วเดียวกันเองกินคนละแก้วลุงบรรลุก็เลยบอกเราว่าเออกินคนละแก้วจริงๆแล้วก็ไปให้การกับตำรวจใหม่แล้วด้วยสนอมันรับผมไปเมื่อเขาได้คุยกันมียกเทเนี่ยได้กินเหล้าด้วยกันแก้วด้วยกันแต่ผมเมาขอกลับมานอนเนี่ยไม่มีเลยเสี่ยวบ้านนี่ก็นอนตายไม่เห็นมีอะไรคนหนึ่งคนดีมานี่เลี้ยงเหล้าผมประจำแล้วก็ค้าอันนี้คือช่วงแรกคุณผู้ชม23-24พฤษภาคมยังพูดเหมือนเดิมมีแก้วเดียว31พฤษภาคมถึงจะมาพลิกหลังจากที่อมรินทร์ทีวีเราไปคุยกับทางด้านลุงถนอมอ๋อลุงบรรลุจำผิดมันมีคนละแก้วเหล้าที่เรากินกับเสียต้นกับคนตายเนี่ยแก้วกี่ใบน่าจะมี2ใบก็กินคนละแก้วแหละคิดดูแล้วนะแต่มันส่วนมากเขาเป็นคนเทให้นะว่าตอนนี้คือพ่อยอมรับว่าวันนั้นที่ให้การไปว่าแก้วเดียวกันเนี่ยพ่อจำสับสนใช่ไหมครับนี่ค่ะเลยปิดคดีไม่ได้สักทีคุณผู้ชมพยานซ้ายทีขวาทีตำรวจก็เลยต้องสรุปว่าแก้วมีกี่ใบและถามว่าหลักฐานไปไหนทิ้งไปหมดแล้ววันนี้แม่ของคุณมดยายกล่ำนะคะเปิดใจกับเราอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่ลูกสาวเจ๊มดเนี่ยโดนคุมตัวไปฝากขังยายก็บอกก็เครียดมากกังวลเหมือนกันแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยจะไปก่อเหตุคือเรื่องของการวางยาวันนี้คุณแม่เจมดพูดอีกเรื่องนึงเรื่องเส้นรูปคนตายก็คือสามีของยายกล่ำแม่บอกไม่มีนะตาหนอมพูดอะไรอ่ะในวงเล่าวันนั้นไม่ได้มีการเส้นไหว้อะไรเลยแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครเทเหล้าจุดธูปอะไรทั้งนั้นแต่วันนั้นจำได้ก็คือลูกเขยเสียต้นมาถึงขอโทษแม่แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องขอขมาหน้ารูปพ่อตาอันนี้ฉันไม่รู้แต่ไม่มีใครเอาแก้วช็อตแก้วอะไรเนี่ยไปบูชาหน้าศพแน่นอนน้องมิ้นไปเอาลูกลงมาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับแก้วเหล้าเลยแสดงว่าใครเป็นคนใช้ให้น้องไปเอาแม่ก็แม่เขานั่นแหละเขาอยากให้สามีป้ายแค่ไหว้ขอขมาเรื่องขอขมาก็ไม่รู้บอกว่าเอามาไหว้อย่างเงี้ยใช่เรื่องชู้สาวไหมครับก็ไม่รู้แสดงว่าตอนนี้ทางครอบครัวเองพี่กัดเองยืนยันว่าน้องมิ้นไม่ได้มีส่วนไม่ได้ถือแก้วเหล้าเลยการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเอาแก้วเหล้าไปวางมีการใส่ยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถือไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเขาก็เทกินต่างคนต่างกินนี่ฮะ
แล้วสุดท้ายแล้วถามว่าทำไมแก้วเหล้าวันนั้นที่เสียต้นกินถึงเป็นประเด็นเพราะอย่าลืมนะฮะถ้าสมมติว่ามีการวางยากันเกิดขึ้นผมสมมติติ้งต่างนะมีการใส่สารอะไรบางอย่างในแก้วเหล้าแก้วเป๊กเนี่ยเพราะลุงถนอมบอกพอกินแก้วสุดท้ายที่ไปเส้นไหว้ปุ๊บอาการของเสียต้นเปลี่ยนไปเลยมันโดนสารพิษอะไรไหมแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางด้านของคุณมดไปบอกกับญาติๆว่าไม่ต้องชันสูตรหรอกแล้วมันก็โยงกันมาว่าอ้าวกระดูกของศพที่เผามามันมีสีดำอีกน่าจะมีสารพิษอะไรบางอย่างหรือไม่แล้วดันคดีนี้ไปเชื่อมโยงกับการยิงกันที่มีแก๊งมือปืนไปลอบยิงอีกคนบงการก็คือเจ๊มดถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะให้การปฏิเสธแต่เจ้าตัวเองเนี่ยตำรวจก็บอกว่ามีข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแต่แก๊งนี้ยังเหลืออีกแค่หนึ่งคนและเป็นบุคคลสำคัญก็คือณัฐพลคนที่เป็นมือปืนตอนนี้ยังจับไม่ได้ตำรวจเนี่ยออกหมายจับไปแล้วแต่ที่ยังจับไม่ได้คุณผู้ชมล่าสุดเปิดภาพในณัฐพลเพ่นออกนอกประเทศหลังจากที่เป็นข่าวแค่ไม่นานนะคะเพราะเหตุการณ์นี้ครอบครัวเขามาร้องช่วงประมาณครบรอบ1เดือนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นพอณัฐพลรู้ปุ๊บคดียิงมันเชื่อมโยงถึงเจ้าตัวแน่นอนคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพของนายณัฐพลขณะหลบหนีออกนอกประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดตากตรงจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทยพม่า 10:00 นของวันที่23พฤษภาคมเท่ากับว่าก่อเหตุวันที่8คือเหตุการณ์ยิงเสียต้นอยู่ในไทยกบดานอยู่44วันจนกระทั่งพอเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่หลบหนีออกไปโดยการอุ้มเด็กผู้หญิงคนนึงประมาณขวบ2ขวบสะพายเป้หลบหนีข้ามแดนไปแล้วล่าสุดวันนี้น้องแนนสุธารัตน์ลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่าณัฐพลเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะรอดด้วยนะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่ภูเวียงขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเขาที่โนนอุดมเขาบอกว่าณัฐพลกลับมาแล้วใช้ชีวิตตามปกติเดินไปเดินมาภายในบ้านแบบสบายใจเลยแล้วจริงๆ15พฤษภาคมอ่ะมันเป็นข่าวแล้วนะเป็นข่าวแล้วใช่ไหมเพราะว่าครบรอบ1เดือนที่ครอบครัวเขาไปร้องทนายเดชาน่าจะเป็นประมาณวันที่8วันที่9ที่เราสัมภาษณ์คุณเจ15พฤษภานัทพลยังใจเย็นนะคะใจดีสู้เสือมากใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอันนี้คือวันที่15หลังจากนั้นวันที่20จับภาพเจ้าตัวได้อีกเดินมาที่ร้านค้าชุมชนซื้อข้าวซื้อของเขาบอกในมือจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาไม่แน่ใจเช็คข่าวของตัวเองหรือเปล่าวันที่21มาอีกขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านค้าจะซื้อของค่ะแล้วสุดท้ายวันที่หนีคือวันที่23ใช่ไหมน่าจะมีชีวิตอยู่ในขอนแก่นเนี่ยน่าจะประมาณวันที่21วันที่22เด็กที่อุ้มออกไปเป็นลูกสาวนะคะ1ขวบแล้วหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากที่รู้ว่าหนีไม่รอดแน่เพราะปลายเดือนพฤษภาตำรวจบอกว่าได้เบาะแสหลายอย่างล่าสุดวันนี้เราไปเจอยายของนายณัฐพลค่ะคุณผู้ชมคุณยายก็บอกว่าคุณยายประเสริฐนะคะบอกก่อนหน้านี้หลานทำงานอยู่กรุงเทพไปทำงานรับจ้างนั้นๆจะกลับมาเยี่ยมตากับยายทีแล้วลูกสาวก่อนหน้าคือฝากตากับยายเลี้ยงที่นี่แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุแค่ขวบ4เดือนเองนะลูกสาวอะฮะแล้วก็บอกก่อนหายไปก็หอบลูกไปด้วยโดยได้บอกแต่เพียงว่าจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็จะเอาลูกไปอยู่ด้วยก็เลยเป็นตามภาพนิ่งใช่ไหมที่อมรินทร์ทีวีเราได้มาว่าหอบลูกมาจริงแต่ไม่ได้กลับกรุงเทพดันไปโผล่ที่ด่านแม่สายแล้วก็หนีออกต่างประเทศไปแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณยายประเสริฐเนี่ยยายของณัฐพลมือปืนบอกว่าตอนที่ไอ้เจ้าณัฐพลมือปืนเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่เจอพิรุธอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเลยส่วนยายก็จะอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนช่วงสงกรานต์ก็ไม่ออกไปเที่ยวอะไรเพราะอย่าลืมนะฮะวันที่8วันยิงถูกไหม8เมษายนถ้าผมจำไม่ผิดคือก่อนสงกรานต์แล้วหลังจากนั้นณัฐพลเองก็กลับมาอยู่บ้านเลยเห็นบอกว่าตอนสงกรานต์ก็ไม่ออกไปเที่ยวไหนเห็นบอกว่าพอหลานชายตกเป็นผู้ต้องหาคดีลอบยิงเสียต้นคุณยายบอกนะก็ทราบข่าวจากนักข่าวนั่นแหละแล้วตอนนี้หลานไม่อยู่ที่บ้านแล้วหอบลูกหนีไปแล้วอย่ามาถามยายเลยอยากให้มันกลับมามอบตัวอยู่มันก็ที่บ่อยู่ในกรุงเทพฯหั่นติเดียวนี่มันว่าสิไปเฮ็ดงานทํางานแล้วผมสิเอาลูกไปจ้างเขาเลี้ยงจักเหรียญนึงจังสิเอามาส่งยายมันว่าอังที่อันยายถ้าบ่แห้งก่อนยายบ่มีแห้งว่าหั่นบางมันสิไปแล้วยายบ่มีแห้งมิตรีเลยบ่โทรกลับเลยก็มันก็บ่ละแคละคายเว้าอีหยังให้ฟังจักเที่ย
คุณผู้ชมคะเราเห็นบอกว่าก่อนหน้าที่จะหนีไปคือเดิมทีใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยโพสต์ภาพปืนภาพอะไรด้วยนะและเป็นภาพไปเช็คอินที่สถานที่ราชการแต่พอมีข่าวปุ๊บแล้วจะหนีหนีปืนโอ้โหลบปิดภาพทั้งหมดออกไปเหมือนกับหนีไปแบบไร้ร่องรอยแต่ตำรวจรู้เบาะแสแล้วเดี๋ยวจะมีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะคาดว่าน่าจะปิดคดีเรื่องของยิงก็คือจับได้ไม่นานส่วนคดีที่มหาสารคามที่ตำรวจสงสัยว่าเป็นเรื่องวางยางวดเข้ามาทุกทีละอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ